ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเขาชื่ออับราฮัมฮิกส์นะครับเขาตอบได้แบบคมและโดนใจผมมากเลยแล้วมันใช่มากเลยมันคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณไม่มีอารมณ์กับมันแล้วถ้าคุณไม่ได้สนใจเรื่องในอดีตแล้วอดีตนั้นไม่มี power ไม่มีอำนาจกับคุณทั้งสิ้นนี่คือหลักคิดที่ใช่ผมมั่นใจพูดอีกทีนะท่านในปัจจุบันคุณไม่มีอารมณ์กับมันแล้วคุณไม่มีความสนใจกับมันแล้วมันไม่มีอำนาจต่อคุณเพราะฉะนั้นคุณเริ่มชีวิตใหม่ได้ปัจจุบัน now เดี๋ยวนี้เลยเรื่องนี้ผมศึกษามาจากผู้นำทั้งจิตวิญญาณและคนที่ศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าคุณไม่ต้องไปขุดปมอะไรให้วุ่นเพราะยิ่งขุดปมแล้วอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์งานวิจัยมาด้วยผมอ่านถ้ายิ่งคุณไปขุดปมมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคุณจะไปอีกละคุณจะเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ต้องไปนั่งแล้วอารมณ์คุณจะยิ่งดาวยิ่งตกยิ่งตกยิ่งตกพออารมณ์ยิ่งตกมันก็จะดึงดูดสิ่งที่สถานการณ์คล้ายๆกันเข้ามาก็จะกลายเป็นความเศร้ามากขึ้นมากขึ้นผมเจอคนเยอะมากเลยที่ขุดปมจนไปไม่กลับมาแล้วบางคนอยากจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นวิธีเดียวนะครับคือทำตัวเป็นคนความจำสั้นแบบผมเนี่ยผมความจำสั้นจำความจำสั้นเรื่องอะไรเรื่องอดีตที่ไม่ดีผมลืมหมดเลยเวลาใครที่ทำอะไรไม่ดีกับผมเวลาเหตุการณ์อะไรไม่ดีลืมมันไปลืมไปซะช่างมันเราเดินไปข้างหน้านี่เป็นเหตุผลที่คุณเห็นว่าผมเป็นคนมีความสุขหัวเราะสุขภาพจิตดีแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเวลาแต่คิดว่าใช้เวลาปัจจุบันคือ power ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือปัจจุบันปัจจุบันคือเป็นสิ่งที่คุณทำอะไรก็ได้แล้วคุณจะใช้ power นั้นในการไปงมกับอดีตไปขุดปมขุดอะไรหรือคุณจะใช้ชีวิตในการจินตนาการไปข้างหน้าถึงสิ่งที่ดึงศักยภาพของตัวเองมาแล้วไปทำมันผมให้หลักคิดนี้กับคุณฟรีๆถ้าคุณทำมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณคุณไม่ต้องไปเสียเงินให้จิตแพทย์ไปนั่งขุดปมขุดอะไรกันเยอะแยะคุณตัดสินใจตอนนี้เลยว่าฉันอยากจะเดินไปข้างหน้าฉันความจำเสื่อมในเรื่องของอดีตฉันยกโทษให้หมดฉันมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียว